เห็นไหมตรงนี้แล้วก็มองไปนะคะห่างไปไม่เท่าไหร่ข้างหน้าก็เป็นตัวดาวเทานะคะเป็นอีกจุดหนึ่งนะคะในสหรัฐอเมริกาที่ยังคงเป็นปัญหาเรื้อรังนะคะแล้วก็ยังแก้ไม่ตกซีเซลโฮเทลนะคะเป็นโรงแรมที่น่ากลัวแล้วก็สยองขวัญมากๆเลยนะคะในโรงแรมเนี่ยมีการฆาตกรรมนะคะเขาบอกว่ามีคนเสียชีวิตประมาณ80กว่ารายเลยค่ะเฮ้ยมอสสงสัยมากเลยนะว่าอันนี้คืออะไรลมเย็นมากเลยอ่ะ18องศานี่ชิวๆมีแดดอันนี้อะไรอ่ะไฮคืออะไรรถจักรยานกึ่งมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าเก๋ดีเนาะตรงนี้จะเป็นจุดที่ค่อนข้างที่จะคึกคักนะคะเป็นร้านขายพวกจิวเวลรี่เยอะมากพวกเพชรพวกอะไรอ่ะตรงนี้เห็นไหมนี่ร้านขายเพชรนะเยอะเลยหลายร้านนี่ร้านขายเครื่องประดับจิวเวลรี่เยอะมากร้านเพชรร้านทองนี่ค่ะที่จอดรถริมถนนเนี่ยเขาก็เดี๋ยวนี้จะมีที่ชาร์จสำหรับรถไฟฟ้าด้วยนะคะอยู่ข้างบนนู่นแต่มอสไม่มั่นใจว่าเสียตังหรือเปล่าแต่ว่าจากที่อ่านๆดูเขาก็ไม่ได้บอกนะคะว่าเสียตังอะไรเท่าไหร่หรืออาจจะฟรีเนาะเดี๋ยวถ้ามอสมีรถไฟฟ้าเดี๋ยวจะต้องเอาลองมาชาร์จดูนะจะได้รู้สายชาร์จมันสูงมากเลยอ่ะไอเราก็งงว่าแล้วถ้าคนตัวเตี้ยกว่าเราแล้วจะหยิบถึงเหรอจริงๆแล้วถ้าเกิดว่าเราแบบสแกนอะไรผ่านแอปว่าเราใช้อันนี้เดี๋ยวสายอันนี้มันจะไหลลงมาเองนะก็เหมือนดึงเก็บไว้ข้างบนกันคนแบบมือบอลมาดึงเล่นมั้งเนาะสวัสดีค่ะมอสนะคะมอสลาวันวันค่ะวันนี้นะคะมอสพาทุกคนมาอยู่ที่ย่านดาวน์ทาวน์ลอสแอนเจลิสนะคะสิ่งที่เห็นก็คือเห็นไหมมันจะมีตึกสูงๆแล้วก็ขวามือมอสอันนี้นี่คือวอลดิสนีย์คอนเสิร์ตฮอลล์นะคะเห็นไหมทรงเขาก็จะมีแบบสถาปัตยกรรมแปลกๆนะนี่กำลังมีตึกสร้างใหม่ๆเยอะเลยนะมีหลายคนบอกว่าทำไมเมืองที่มอสอยู่ลอสแอนเจลิสเนี่ยมีแต่บ้านแบบต่ำๆแบบไม่ค่อยมีตึกสูงคือตึกสูงเนี่ยมันจะอยู่ในตัวเมืองของลอสแอนเจลิสนะคะหรือว่าคนที่เนี่ยเขาก็จะเรียกย่อๆกันว่า DTLA นะคะหรือว่าดาวเทาลอสแอนเจลิสนี่แหละและตรงนี้นะปกติถ้าใครได้มาเที่ยวในลอสแอนเจลิสก็เหมือนเป็นแลนด์มาร์คที่จะต้องมาตรงนี้นะเฮ้ยมอสสงสัยมากเลยนะว่าอันนี้คืออะไรมันน่าจะเป็นเหมือนเหล็กๆสแตนเลสนะเนี่ยโอ้โหทั้งตึกเลยอะถึงว่าเขาสามารถทำมุมโค้งเว้าได้นะเนี่ยก็มีคนมาถ่ายรูปด้วยแล้วก็เส้นเนี้ยก็จะมีวันต้องบอกว่าวันที่มอสมาวันนี้นะคะเป็นวัน President Day นะคะก็จะเป็นวันหยุดยาวของคนอเมริกันนะคะแต่ก็ยังมีเนี่ยคนเข้ามาเดินกันเนาะ3โมงครึ่งนะคะแสงกำลังสวยแล้วก็ตรงนี้เห็นไหมเป็นจุดที่คนชอบมาถ่ายรูปกันเยอะนะคะอันนี้มอสก็ไม่รู้ว่าเขาถ่ายแบบมั้งหรือว่ายังไงแต่ละคนส่วนใหญ่ก็จะถือกล้องทั้งนั้นเลยเนาะจริงๆเราน่าจะถ่ายสเก็ตมาด้วยนะตรงนี้นะคะที่มอสยืนอยู่เนี่ยเขาเรียกว่า The Broad นะคะข้างในเนี่ยจะเป็นแกลเลอรี่ภาพวาดนะคะปกติมอสมาที่นี่บ่อยมากแต่ว่าตอนนี้นะคะเขาก็ปิดอยู่นะคะสถานการณ์โควิดปกติเนี่ยโหนักท่องเที่ยวต่อแถวกันยาวเหยียดเลยนะคะตอนนี้ก็โล่งไปหมดเลยนะคะเอาจริงๆนะมอสอ่ะเคยทำคลิปตอนที่มีสถานการณ์โควิดแบบเมื่อปีที่แล้วนะคะเคยพาขับรถเที่ยวในดาวเทาลอสแอนเจลิสนะคะตอนนั้นเงียบมากแต่ตอนนี้มันก็ยังเงียบอยู่แต่ว่าก็ยังพอมีคนมาเดินถ่ายรูปถ่ายอะไรเนาะเพราะว่าตอนนี้อเมริกาก็มีการแจกจ่ายวัคซีนแล้วนะคะตอนนี้ในอเมริกาเนี่ยมีคนรับวัคซีนไปแล้วนะคะ50ล้านคนนะคะพื้นเนี่ยหน้ามาเล่นเซิร์ฟสเก็ตมากๆเลยนะโอเคค่ะทุกคนอันนี้มอสก็
อยากให้ทุกคนเห็นบรรยากาศคร่าวๆนะคะในดาวน์ทาวน์ลอสแอนเจลิสแต่ตรงนี้ไม่ใช่เป้าหมายหลักที่มอสจะพาทุกคนมาดูนะเดี๋ยวใกล้ๆกันมอสจะพาทุกคนไปเป็นยังไงนะไปดูกันค่ะตึกแถวนี้ตึกสวยนะคะแต่ละตึกนี่หลักร้อยปีทั้งนั้นนะคะบรรยากาศมันใช่เลยอ่ะนี่มันนิวยอร์กชัดโอเคค่ะทุกคนตอนนี้มอสก็พาทุกคนมาวนรอบๆในตัวดาวน์ทาวน์ลอสแอนเจลิสนะคะแล้วก็อีกที่หนึ่งอ่ะที่หลายคนอยากเห็นมากๆแล้วมอสพามานะคะซ้ายมือมอสเห็นไหมไกลๆข้างหลังนู้นน่ะนั่นก็คือซีเซลโฮเทลนะคะที่เป็นโรงแรมที่หลอนแล้วก็สยองขวัญมากๆเลยนะคะโรงแรมนี้มีการเกิดเหตุฆาตกรรมกันเยอะมากเดี๋ยวเราเข้าไปดูใกล้ๆกันนะคะว่าตอนนี้โรงแรมเป็นยังไงยังเปิดอยู่ไหมมีคนพักไหมและเขาบอกว่าย่านนี้มันดูน่ากลัวเหมือนกับในซีรีส์หนังหรือเปล่าเดี๋ยวเข้าไปดูกันนี่คือเป็นบรรยากาศในช่วงกลางวันนะคะข้างหน้ามอสเขาเรียกว่าเป็นถนน7นะคะพอเราเข้าใกล้เราก็ได้กลิ่นอายของความเก่าแก่นะคะย่านนี้เป็นย่านที่เก่าแก่มากๆนะคะอย่างโรงแรมซีโซโฮเทลเนี่ยนะคะเขาก็ก่อสร้างมาเป็นร้อยปีนะคะเป็นร้อยปีที่มีคดีอาชญากรรมเยอะมากนะคะนี่ค่ะเข้ามาใกล้ๆคือโรงแรมนี้มันหลอนมากๆนะคะจนเขาเอาไปทำหนังเป็นซีรีส์นะคะก็หลายคนที่ดูใน Netflix นะคะก็จะเห็นว่าสยองขวัญมากนะคะโรงแรมอยู่ขวามือมอสนะคะตอนนี้เขาปิดอยู่นะคะมีปิดอยู่แล้วก็มีเจ้าหน้าที่อะไรยืนอยู่ข้างหน้านะคะโรงแรมเปลี่ยนชื่อแล้วนะตอนนี้ใช้คำว่า Stay on Main ก็น่าจะปิดมาได้สักพักแล้วเนาะเพราะดูจากความสกปรกข้างหน้าโรงแรมโรงแรมเนี่ยมีทั้งหมด700ห้องนะคะเห็นเขาบอกว่าเคยมีคนกระโดดตึกอะจากชั้น9พวกอะไรเงี้ยกระโดดลงมาเสียชีวิตข้างล่างตรงนี้เยอะนะคะแบบคือมอสอะเข้าไปหาข้อมูลใน Google แล้วรู้สึกสะเทือนใจมากเพราะในวิกิพีเดียเขาได้ทำการรวบรวมคนที่เสียชีวิตที่โรงแรมแห่งนี้นะคะโอ้โหเยอะมาก80กว่ารายยังไงลองเข้าไปเสิร์ชใน Google กันได้นะคะสำหรับรายละเอียดนะตอนนี้โรงแรมซีซิลโฮเทลเนี่ยคนให้ความสนใจมามากๆเลยนะคะเห็นไหมมีคนมาส่องดูโรงแรมอะไรอย่างนี้ด้วยเนาะแล้วตอนนี้มองเข้าไปข้างในเนี่ยก็จะเป็นโรงแรมมันร้อยกว่าปีแล้วเนาะมันก็จะเป็นมองไปก็จะแบบเก่าๆนะ When it's going to be rebuilt again? Yeah. They say October 2020 this year is supposed to open again. Oh. But I doubt it. There's a lot of work to be done. Oh, October 2020. All right. Thank you so much. Okay. You're welcome. Okay.
ก็คือตอนนี้เขาเปลี่ยนชื่อเป็น Stay on Main นะคะเขาบอกว่าในช่วงสถานการณ์โควิดเนี่ยไม่มีคนเข้ามาพักเขาก็เลยตัดสินใจปิดไปด้วยเพราะมันก็เงียบเหงาแต่ว่าเขาจะกลับมาเปิดนะคะในเดือนออกโทเบอร์นะคะก็คือเดือนตุลาคมมีใครที่อยากมาเที่ยวในลอสแอนเจลิสและอยากจะมาพักที่นี่ไหมคะช่วงนี้ห้องพักที่นี่เขาราคาถูกมากนะคะเดือนออกโทเบอร์นะคะตุลาคมเขาจะเปิดให้บริการนะคะสนใจไหมสนใจไหมจ๊ะโอเคมาอันนี้คือเรื่องราวที่มอสพูดเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ผ่านมานะคะเรามาดูความจริงของตัวดาวเทาลอสแอนเจลิสค่ะนี่ค่ะข้างหน้านี่คือความจริงที่เห็นนะคะเห็นไหมอันนี้ไม่ใช่คนเข้ามาแคมปิ้งอะไรนะนี่คือคนไร้บ้านนะคะที่เขามาอยู่ในย่านดาวเทาลอสแอนเจลิสนะคะทุกคนคะและตั้งแต่ถนนตรงนี้ลงไปนะคะย่านนี้ลงไปเนี่ยเขาบอกว่าเป็นย่านที่อันตรายมากๆนะคะในตัวเมืองลอสแอนเจลิสคือมอสอะจะพาทุกคนไปดูแต่มอสอะจะไม่เดินไปนะเพราะว่ามันอาจจะไม่ปลอดภัยสำหรับมอสนะคะเนี่ยค่ะเห็นไหมใครมาที่โรงแรมนี้ก็ต้องถ่ายรูปเนาะเพราะว่ากำลังเป็นเรื่องที่ดังมากๆนะคะใน Netflix นะคะตรงนี้ก็เป็นเนี่ยค่ะบ้านคนไร้บ้านที่เขามายึดทางเดินเท้าเลยนะคะแบบอยู่แบบแทบจะเรียกว่าอยู่ถาวรเลยนะคะเอาเต็นท์มากางมีทีวีอยากจะบอกว่าย่านนี้นี่คือช่วงเวลากลางวันนะ16:00 น.ถ้าให้มอสมาเดินตอนกลางคืนนี่ไม่ไหวจริงๆอ่ะตรงเนี้ยนี่โฮเทลนะคะซีซิลที่หลายคนอยากเห็นนะปิดนะจ๊ะอันนี้คือหน้าโรงแรมคนไร้บ้านเดินอยู่เขาว่าฝั่งซ้ายมือเนี่ยจะมีเต็นท์ของกลุ่มคนไร้บ้านอ่ะยึดริมฟุตบาทก็อยู่กันเป็นแถวยาวไปเลยนะคะในตัวดาวน์ทาวน์ลอสแอนเจลิสเนี่ยนอกจากตึกอ่ะจะมีความเป็นเอกลักษณ์แล้วนะคะสิ่งที่มอชอบนะเขาจะมีตามข้างตึกอ่ะจะมีภาพกราฟิตี้สวยๆเยอะมากนะคะเดี๋ยวลองสังเกตดูได้นะโอ้ตึกนี้ An ocean A cave A dream that no one could save A shelterA whole act, a light that died with the night. You and I, we got our differences. คือส่วนใหญ่นะคะคนไร้บ้านที่เนี่ยจะเป็นคนที่มีปัญหาทางจิตแล้วก็คนติดยาติดเหล้านะคะในลอสแอนเจลิสเนี่ยเป็นเมืองที่มีกลุ่มคนไร้บ้านเยอะมากนะคะประมาณ 60,000 คนนะคะก็อันดับหนึ่งเป็นนิวยอร์กนะคะอันนั้นเขามากกว่าเรา 20,000 คนโหดูดิตามถนนนอนกันแบบนี่คือความจริงที่มอสอยากให้ทุกคนเห็นนะคะว่าในดาวน์ทาวน์ลอสแอนเจลิสเนี่ยมีแบบนี้อยู่นะคะขวามือเห็น
คนเข้าแถวเยอะๆไหมคะเนี่ยค่ะอันนี้เป็นกลุ่มคนไร้บ้านที่เขามาต่อแถวรับอาหารนะคะเขามาแจกข้าวนะก็จะมีทางการหรือว่าองค์กรเขาก็จะมาคอยแจกข้าวนะคะอย่างการเข้าห้องน้ำหลายคนอยากรู้ว่าเข้าห้องน้ำยังไงบางทีเขาก็จะมีรถห้องน้ำเนี่ยมาจอดให้เข้านะคะแต่ถ้าไม่มีอย่างนี้ก็คงต้องตามเต็นท์ใครเต็นท์มันนะปัญหาคนไร้บ้านเนี่ยในแคลิฟอร์เนียเนี่ยก็ยังเป็นปัญหาเรื้อรังมาเรื่อยๆนะคะมีคนไร้บ้านเนี่ยเพิ่มขึ้นนะคะปีละ10กว่าเปอร์เซ็นต์นะเขาเรียกว่าปัญหาคนไร้บ้านเนี่ยเป็นปัญหาเรื้อรังมานานแล้วมากๆนะคะอันนี้อะไรก๊อกรั่วแคลิฟอร์เนียเนี่ยเป็นรัฐที่กลุ่มคนไร้บ้านอ่ะเยอะมากที่สุดในอเมริกานะคะประมาณ 150,000 คนนะคะทั้งในอเมริกาเนี่ยมีคนไร้บ้านอ่ะครึ่งล้านนะคะก็เป็นปัญหาที่อเมริกาก็แก้ไม่ตกแล้วก็ใช้งบประมาณในการจัดการปัญหานี้เนี่ยเป็นพันล้านเหรียญสหรัฐนะคะเห็นไหมตรงนี้แล้วก็มองไปนะคะห่างไปไม่เท่าไหร่ข้างหน้าก็เป็นตัวดาวเทานะคะนี่คือเป็นย่านแบบรอบๆที่กลุ่มคนไร้บ้านเขาอาศัยอยู่นะคะโอ้ยบ้านนี้เขาน่าจะรักต้นไม้นะมันก็เข้าใจนะว่าบางคนก็เลือกเกิดไม่ได้นะคะบางคนก็อาจจะเกิดมาเป็นแบบอย่างนี้เลยอะไรอย่างนี้แต่ว่าทางการเนี่ยเขาก็มีเชลเตอร์นะคะมีสถานที่ให้คนไร้บ้านเนี่ยเข้าไปอาศัยอยู่แต่ว่าจากข้อมูลที่มอสได้มาคนน่ะเข้าไปอยู่ในเชลเตอร์นะคะคนไร้บ้านเนี่ยแค่ 30% อีก 70% ก็เลือกที่จะมาใช้ชีวิตอยู่ข้างนอกแบบนี้นะคะเพราะว่าอาจจะอิสระกว่านะคะอันนี้คนเขาก็มาขับรถสกูตเตอร์เล่นนะคะแบบนี้คือเช่าเสียตังค์นะบางคนบอกว่าเอ้ยฟรีหรือเปล่าไม่นะเนี่ยรถเมย์ก็ยังมีวิ่งมานะคะตรงนี้ยังมีการคมนาคมนะคะมีรถเมย์วิ่งผ่านคือจะไม่ค่อยมีใครเขามาเดินนะคะแถวนี้เนี่ยข้างหน้าก็จะเป็นรถเจ้าหน้าที่ตำรวจที่คอยมาดูแลความปลอดภัยเห็นไหมรถตำรวจเยอะมากเส้นนี้นะคะพอเป็นเส้นแทบไม่ใช่คนปกติมาเดินอ่ะส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มคนไร้บ้านทั้งนั้นเลยอ่ะ Yet, we like like. ทุกคนคะนี่คือเป็นอีกจุดหนึ่งนะคะในสหรัฐอเมริกาที่ยังคงเป็นปัญหาเรื้อรังนะคะแล้วก็ยังแก้ไม่ตกนะคะกับปัญหาคนไร้บ้านทางการรัฐบาลเขาก็เร่งแก้ไขอยู่นะคะคือหลายคนบอกว่าอเมริกาเนี่ยสวยงามศิวิไลโอสถานที่ท่องเที่ยวเยอะเลยค่ะหลายคลิปมอสพาไปนี่สวยๆเยอะทั้งนั้นเลยนะคะแต่ว่านี่ก็เป็นอีกจุดๆนึงนะคะที่มอสอยากจะให้ทุกคนเห็นว่าก็ยังมีปัญหานี้อยู่นะคะโดยเฉพาะในเมืองที่มอสอยู่ในรัฐที่มอสอยู่เป็นที่ที่กลุ่มคนไร้บ้านมีปัญหาเยอะมากที่สุดในอเมริกานะคะก็อันนี้ก็เป็นภาพในเมืองเนาะเดี๋ยวคลิปหน้านะคะมอสจะเปลี่ยนบรรยากาศบ้างแล้วจะออกจากนอกเมืองนะคะไปหาสถานที่สวยๆมอสมีแผนจะไปแคมปิ้งนะคะจะเป็นที่ไหนเร็วๆนี้ติดตามนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ